สวัสดีครับผมยายสมพัวบ้านๆครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดเมนูพวงไข่ผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาครับนี่ก็จังเห็นนะครับแนวสิเห็นมีพวงไข่มีบักพริกมีใบโหระพาน้ำตาลสู้รสน้ำมันหอยพริกเผาครับก็ขั้นตอนแรกเขาก็บอกไข่ก่อนเลยครับเพื่อง่ายในการผัดตัวไข่ตอนการต้มเนี่ยก็คือใส่กระเทียมใส่ตะไคร้ลงไปครับเกลือลงไปแน่นิดหน่อยพอดีครับอย่างหมดตุ่มเลยเนาะไข่นี่ลงไปหลายน้ำพริกเผานี่ผ่านน้ำพริกเผาประมาณ3ขวดครับได้กันพร้อมแล้วครับผมตามเป็นพวกไทยเลยอ่า
ครับที่นำเสนอโดยยายสมวัวบานๆครับรับรองว่ารสชาติแซ่บถูกใจลีครับผมต้องไปกินเด้อเป็นเมนูง่ายๆครับถ้าได้ตัวไปตลาดบ้านเนาะสำหรับเมนูนี้นะยกแค่นี้ครับสวัสดีครับกินกันครับผม